ใครที่จะไปเที่ยวตอนนี้สบายใจได้นะคะเพราะว่ากรมอุตูนิยมวิทยาพยากรณ์ออกมาแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้อย่างที่คุณปวีนาบอกไปรอบนี้เนี่ยกรมอุตูบอกว่าจะมีถึงวันที่ 10, 1 0 7ถึง10ธันวาคมนี้นะคะที่อากาศจะเย็นลงนะคะอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาเซลเซียสค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากทาง กรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่สําหรับบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าแต่ว่าอากาศเย็นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีร้อนอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของหมอกไวะะ้ด้วยค่ะประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนต้องระวังการสัญจรผ่านหมอกหนาส่วนในพื้นที่ภาคใต้ย,ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมถึงประเทศจีนตอนกลางแล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าในช่วงวันที่7จ็ถึงสิธันวาคมหรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่10บธันวาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสในภาคเหนือภาคต วนออกเฉียงเหนือภาคเหนือกับภาคอีสาน1-3องศานะคะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ